สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Lost นะครับเป็นแนว Survival ออกใหม่อีกแล้วนะครับแต่ว่ามีรูปแบบการเล่นคล้ายๆ Durango นะตรงนี้นะครับหมายถึงรูปแบบการเล่นหรือรูปแบบสกิลภายในเกมนะครับจะออกไปทางนั้นเลยนะครับใครที่รอ Durango อยู่แต่ว่ามันยังไม่เข้าไทยสักทีนะครับผมว่าก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นช่วงคัตซีนต้นเกมนะครับ Durango มันจะอยู่ในรถไฟขับตัวนี้จะมาบนเครื่องบินก่อนนะครับก็เหตุเกิดก็เครื่องบินตกนะอย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมครับนี่อันนี้จะเป็นกราฟิกภายในเกมนะก็ช่วงแรกหรือช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะมาประมาณนี้นะมีเนื้อเรื่องให้เสพเป็นระยะระยะนะครับว่าเราควรทำอะไรแต่รู้สึกว่ามันจะดูคล้ายๆในซีรีส์ที่ชื่อว่าลอสเหมือนกันนะมันจะมีซีรีส์หนึ่งที่ชื่อว่าลอสเครื่องบินตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนั้นนะครับแต่เคยเห็นนะโอเคนี่ครับนี่ครับเครื่องบินจะตกแล้วน่าโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูระบบนะเดี๋ยวจะมีหลายๆคนพี่มันละเดียวเนื้อหรือเปล่านะครับจริงๆมันรูปแบบผมว่าระบบมันออกไปคล้ายๆดูแลนโก้มากกว่านะในความคิดส่วนตัวผมนะครับเออนี่ครับโอ้โหโอ้ my god มีคัสซีนให้ดูเป็นระยะๆด้วยนะครับในช่วงที่แบบเครื่องบินจะตกนะถ้าเสียงผมแปลกๆไปขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่สบายอีกแล้วเออไม่สบายต้อนรับปีใหม่นะครับ อยู่ๆก็ป่วยซะงั้นนี่และที่สำคัญคือตอนที่เราแบบเครื่องบินตกนะครับมันนี่ด้วยนะมีแบบแนะนำให้เราแบบหลบสิ่งกีดขวางแบบนี้นะโอ้ ไม่ใช่เกมโดดร่มหรือเกม Battle Royale นะครับหลบเออเหอะมันถือว่าเจ๋งนะครับถือว่าเจ๋งนะอันนี้หลบไม่ได้เรียบร้อยครับตกเรียบร้อยแล้วคัสซีนแบบไม่ชัดนะคือตัวเกมมันทำมาไม่ให้ชัดอยู่แล้วนะเออคือให้ดูได้เป็นระยะระยะนะครับนี่เดี๋ยวก็จะไปสู่ตัวเกมแล้วรอโหลดแป๊บหนึ่งคือเอาจริงๆถ้าถามตัวเกมมีความคล้ายคลึงละเดียวเนิร์ดไหมนะครับมีความคล้ายคลึงตรงที่ระบบบางอย่างนะแต่ระบบบางอย่างก็จะเป็นออกไปทางดูเรนโก้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครชื่นชอบนะก็ลองเล่นกันดูเนาะเดี๋ยวผมพาไปเสพบรรยากาศเกมเพลย์ช่วงต้นเกมก่อนนะครับช่วงต้นเกมนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะเพิ่งออกมาจากเกาะเซนี่ครับมาละเราต้องเดินมาตรงนี้ก่อนนะผมก็ลืมเดินมาแบบยืนตรงนี้นะครับในจุดประจำการนะถ้าคุณไม่ไปยืนในจุดประจำการเขาจะไม่ให้แบบมีเนื้อเรื่องหรือคัตซีนอะไรแบบนี้นะนะโอเคโอเคแล้วนะครับโอ้โหมาถึงก็มีหนึ่งศพแล้วนะครับอันนี้จะมีเนื้อเรื่องแบบนี้ให้เราเสพไประยะระยะนะว่าจริงๆแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะโอ้ยมีคนท้องด้วยอะบาดเจ็บอยู่นะครับทีนี้ให้เราไปตามหายาเก็บก่อนได้ท็อปแป๊บมานะครับในนี้มีหรือเปล่ายาเปิดดูก่อนนะโอเคมีขวดน้ำนะครับยาอยู่ไหนเลยดูกระเป๋าใบนี้ก่อนนะครับมียาหรือเปล่าเฮ้ยแม่งงูมาอื้อหือนี่ครับโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าเก็บกระเป๋าก่อนนะไม่ใช่เปิดกระเป๋าก่อนนะครับหาเม็ดคิดโอเคได้แล้วนะครับที่เนื้องูเอ้ยได้เนื้อด้วยจ้าตอนนี้เขาเข้าไปอยู่ในถ้ำกันแล้วนะครับเราเอายาให้ผู้หญิงก่อนนะไปคุยกับเขาหน่อยโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ทุกคนหิวนะครับให้เราไปหาไม้กับหินนะเก็บไม้ครับเก็บอย่างละ5นะครับไม้5หิน5นะมีเควสให้ขึ้นแนะนำเป็นระยะนะส่วนเรื่องมุมมองเกมอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับเขาทำมาแบบไหนก็มีแค่แบบนั้นนะใครที่อยากจะเล่นแบบสมจริงหน่อยผมแนะนำให้ไปเล่นLight After นะครับหรือว่า The Day After Tomorrow นะตอนนี้ก็กำลังโอเคเลยนะครับถือว่าเด็ดมากผมก็เล่นอยู่นะส่วนตัวนี้โอเคอันนี้จะเป็นเมนู building นะครับเมนู building ของเกมนี้จะเป็นเลเวลนะครับเลเวล0เลเวล5เนี่ยจะเป็นเลเวลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีสกิลเกี่ยวกับพวกสกิลทำอาหารสกิลแบบฆ่าสัตว์สกิลนู่นนี่นั่นนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะถือว่ามีอะไรทำค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกเลยแคมป์ไฟนะครับที่เราต้องคราฟเลื่อนไปวางตรงนี้ให้ขึ้นสีฟ้านะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเชดนี่ครับดูดิอลังการงานสร้างไหมเอาเนื้อเข้ามาใส่นะครับโอเคได้เนื้อแล้วเปิดกระเป๋านะครับทีนี้กินนะครับกินคนเดียวด้วยนะใจร้ายไหมเนี่ยคุยกับพี่คนขาวหน่อยเชมาครับมาข้างนอกทีนี้เรามาหาอาหารนะครับฆ่าเต่านะโคตรเอาชีวิตรอดสุดๆเลยนะเต่าก็กินนะได้เนื้อมาละโอเคคือฆ่าเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บเนื้อนะไม่ใช่ขึ้นแต่เควสนะครับเก็บเนื้อด้วยนะจ๊ะนี่ครับโชว์เข้าไป2ทีครับ อีกตัวหนึ่งนะเต่าอีกตัวหนึ่งโชว์นี่ครับมันเหมือนคล้ายซีรีส์ในนั้นอะซีรีส์ที่ผมบอกอะครับชื่อเดียวกับเกมเลยนะแล้วก็จะมีแบบเสียงอะไรแบบเป็นระยะเราก็ไม่รู้คืออะไรคือผมเคยดูตัวอย่างซีรีส์นะแต่ไม่เคยดูซีรีส์โอเคมีเสียงอีกแล้วจะเป็นไดโนเสาร์ก็ไม่น่าจะใช่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเขานอนกันหมดแล้วทีนี้นะครับอันนี้จะเป็นระบบอาวุธภายในเกมนะครับก็จะแบ่งเป็นประเภทนะอาวุธที่ใช้โจมตีนะครับพวกชุดเกราะหรืออะไรแบบนี้นะแบ่งตามเลเวลนะครับอุปกรณ์นะก็ตามเลเวลเลยนี่เลเวล0ครับอะไรได้บ้างเลเวล5ครับแฮมเมอร์นู่นนี่นั่นคือมันจะเป็นวิวัฒนาการตามเลเวลอะครับตรงนี้เดี๋ยวผมคราฟก่อนก็แอคเฉยๆนะเดี๋ยวไปหาไม้ก่อนนะไม้กับหินเก็บของก่อนปึ๊บโอเคอันนี้มาร์คจุดไว้นะครับมีแผนที่ให้เรามาร์คจุดนะว่าตอนนี้เราอยู่ในถ้ำมีจุดนู่นจุดนี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจ๊ะของยังไม่พอนะเดี๋ยวผมไปหาของก่อนได้หรือเปล่าเขายังไม่ให้ออกนะครับเราต้องเล่นตามที่เขากำหนดนะนอนก็คือนอนนะครับคุณจะไปทำอะไรอื่นนอกจากนี้ไม่ได้นะมาละกลางวันละไปคุยกับพี่เขาหน่อยคุยครับปึ๊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 บโอเคเราออกมาข้างนอกกันก่อนนี่ครับทีนี้นะจ๊ะเราไปหาคำแนะนำก่อนนะครับว่าเขาให้ทำอะไรกดขวาได้นะครับนี่ครับเมื่อคืนของไม่ครบนะกลางวันครบเฉยเลยผีหลอกหรือเปล่าทีนี้เขาให้เรามาตัดต้นไม้นะเราก็ตัดนะครับ10ต้นนะจ๊ะโอเคได้1ต้นละคือตัดแบบนี้ให้ครบ10ตามภารกิจที่เป็นเควสขึ้นมานะครับเดี๋ยวพอเล่นไปอีกสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะมีระบบใหม่ขึ้นมาก็คือระบบสกิลแบบไดโนเรนโก้ครับคือสกิลแต่ละสายใช้แต้มในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆในส่วนหรือว่าในจุดๆนี้นะที่ผมบอกว่าอาจจะมีระบบที่คลับคล้ายกับคาดูเรนโก้เหมือนกันนะต้นไม้อยู่ไหนถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเปิดไทยผมว่าคนน่าจะเล่นเยอะพอสมควรเลยนะแล้วที่ผมอ่านรายละเอียดตัวเกมนะครับมันจะมีแมปที่เราสามารถไป PVP กับคนอื่นได้หรือว่าผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะครับมีทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะที่เขาเขียนไว้นะครับไหนเนี่ยเฮ้ยขาดไปเยอะเลยขาด5ต้นนะครับโอเคต้นไม้ที่เหลือนะครับมันจะมีอยู่แค่5ต้นนะคือจะตัดเพิ่มให้ทุกท่านวาร์ปออกไปข้างนอกก่อนนะครับเดินทะลุขอบแมปไปก่อนนะออกไปข้างนอกแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับต้นไม้จะเกิดนะเออแปลกดีแล้วตรงนี้ก็ให้เราคราฟแพนะครับเห็นไหมมีแพใช้อะไรบ้างอะไรยังไงในจุดๆนี้นะครับกราฟิกถือว่าพอใช้ได้เลยนะผมว่าไม่ได้แย่นะครับแต่มุมมองเป็นมุมมองบ้างด้านบนอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าชอบมุมมองด้านบนแบบนี้หรือเปล่าอะไรยังไงนะนี่มาละถ้าถามกราฟิกผมว่ายังไงดูเรนโก้ก็กราฟิกสวยกว่านะครับตัวนี้ก็พอเล่นได้อยู่ระดับนึง
ไม่ได้แย่นะครับมีเวลากลางวันกลางคืนเดี๋ยวหาก่อนไอ้ผู้ชายเมื่อกี้ไปไหนแล้วเลยนี่ครับคุยกับเขาก่อนโอเคคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปทำอาหารกินสักเล็กน้อยแล้วกันมันจะหิวนะครับมันจะหิวย่างไปสีตอนเลยเนื้อนะครับเนื้องูนะ เนื้องูเชิฟโอเคกินก่อนนะครับเปิดกระเป๋าแล้วกินนี่ครับมีค่าความหิวแล้วก็หิวน้ำนะคุยได้หรือเปล่าคุยไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูระบบทางด้านขวามือนะครับมีระบบใหม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมระบบสกิลตรงนี้สกิลอันนี้มันจะใช้แต้มที่เป็น HP ตรงนี้นะครับในการเรียนรู้นะจะแบ่งเป็นประเภทนี่ครับเนี่ยความถนัดในแต่ละอย่างนะเห็นไหมครับนี่ครับเกี่ยวกับพวกการตัดต้นไม้ฟาร์มอะไรแบบนี้ฟาร์มหินตกปลาทำอาหารนี่ครับเกี่ยวกับพวกข้าวสาลีอะไรแบบนี้นะครับฮันเตอร์นะครับโอ้โหมีคอมโบอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับนี่พวกดาบพวกอะไรด้วยนะมีธนูอีกถือว่ามีสกิลให้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่แต้มมีจำกัดนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเลือกเรียนรู้ในช่วงแรกๆนะครับอันเนี้ยที่ผมบอกว่ามีสกิลการเรียนรู้แบบดูเรนโกอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนักแบบดูเรนโกนะครับแต่ว่าก็จะมีสกิลบอกอยู่นะว่าเราเรียนรู้เลเวล1เราทำอะไรได้บ้างนะครับเรียนรู้เลเวล2นี่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามีแต้มอยู่นะครับว่าเรียนรู้ได้เลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยครับก็ค่อยๆเรียนไปนะจริงๆเขาก็จะแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับที่เป็นแบบserver เบื้องต้นนะครับให้เรียนรู้อันไหนอะไรยังไงนะครับให้เรียนรู้อันนี้เราก็กดเรียนไปนะครับแต่ต้องรอถึงเลเวล5ก่อนนะเลเวล10เลเวลอะไรแบบเนี้ยคือเล่นๆไปนะครับเดี๋ยวระบบมันก็จะมีสกิลอะไรให้เรียนรู้แต่จริงๆอ่ะถ้าใครแบบพออ่านภาษาอังกฤษออกนะครับก็ทำเองก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะเดี๋ยวพาออกไปดูแมปข้างนอกหน่อยถ้าเป็นแมปข้างนอกตัวนี้มันจะเหมือนพวกลาเดียนะครับเนี่ยจะเป็นแมปแบบนี้เวลาไปข้างนอกนะครับจะใช้ energy ตรงนี้นะครับก็ให้ดูคร่าวๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีแมป PVE หรือ PVP อยู่ในแมปด้วยนะครับก็ต้องรอทางค่ายเกมอัปเดตหรือว่ารอเล่นไปไกลกว่านี้เอาเป็นว่าวันนี้ก็แนะนำตัวเกมตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ